่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเกมชื่อว่า You Don't Know Me ครับก็ให้แต่ละคนเนี่ยผัดกันเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วให้ฝ่ายเนี่ยถามทายว่าเรื่องนั้นคือจริงหรือลอกเริ่มที่ใครก่อนผมก่อนก็ได้ครับน่าอายไม่ที่สุดแต่คือก็น่าอายมากๆดีกว่าคือมีหลายเรื่องในชีวิตมันมีหลายเรื่องในชีวิต embarrassing มาตลอดในชีวิตใช่คือมีอยู่วันนึงครับคือแบบมีเพื่อนสนิทคนนึงที่แบบว่าโหโตมาด้วยกันเลยแต่คือแล้วโตเท่ากันมั้ยไม่เขาเล็กกว่าผมเยอะอ๋อหรือตัวเล็กกว่าผมเยอะโอเคใช่แล้วสิ่งนี้คือผมอ่ะเริ่มเข้าแบบพวกไนท์คลับได้เพราะว่าอายุถึงแล้วแต่เขายังเข้าไม่ได้เพราะเขาอายุน้อยเขาเล็กใช่เขาอายุน้อยกว่าผมเขาเลยขอบัตรประชาชนผมไปผมมันมี2ใบอยู่แล้วเพราะใบหนึ่งเหมือนกับมันแบบเป็นทริคอ๋อโอเคแบบสอนค่าใช่ใช่แบบบรรจางอ่ะก็เลยไปทำอีกใบจนวันหนึ่งมีโทรศัพท์โทรเข้ามาประมาณผ่านไปสักพักนึงครับที่โทรศัพท์ผมบอกว่าคุณนัทพลหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับนัทพลครับดีหลงนมาริหรือเปล่าครับดีหลงนมาริเลยครับเดี๋ยวมีแจ้งความมานะครับจะโดนคุณอาจจะโดนฟ้องได้นะครับเพราะว่าคุณไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่เกาะช้างครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ระเบิดเอ้าแล้วคุณหนีกลับมาเฮ้ยอะไรวะกูไม่ได้ไปเกาะช้างใช่แต่ความพีคคือเขาอะตามตัวผมไม่ได้คือเหมือนกับว่าไอ้จากที่ผมบอกคือไอ้บัตรประชาชนอะมันชื่อผมมันจางแล้วเขาเห็นแค่นามสกุลเขาเลยโทรไปเขาเลยเอานามสกุลผมไปเสิร์ชใน Facebook แล้วไล่คุยกับทุกคนที่เป็นดีหลงนะวะเป็นดีหลงนะวะหมดเลยแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมดเลยคือทั้งเครือญาติกงสีกูรู้หมดเลยคราวนี้ว่าไปทำมอเตอร์ไซค์ระเบิดที่เกาะช้างใช่แล้วก็หนีกลับมาแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหแตกตื่นกันมากอะแปะอะไรเงี้ยโทรมาหาพ่อผมทุกคนก็แบบจริงจังมากแล้วผมก็เป็นคนรู้คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมก็โทรไปหาเพื่อนสุดท้ายผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ลืมบอกจริงว่ะโทษจริงคือวันนั้นอ่ะคืออธิบายได้วันนั้นคือแบบเหมือนแบบขับกันอยู่แล้วทีนี้คือแบบมันก็ขับกันไม่เก่งแล้วก็เซแล้วก็จะตกเหมือนจะตกข้างทางแล้วข้างทางมันเป็นแบบเนินอย่างเงี้ยก็เลยขี่ตัวกันออกมาแล้วก็โมไซอ่ะตกเขาไปเลยแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วพอระเบิดตุ้มอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกู้ซากขึ้นมาได้แล้วไม่แล้วเวลาเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากอ่ะจะถึงแล้วจะไปไม่ทันเรือเฟอร์รี่ก็เลยกลับมาก่อนคือใช่เหตุผลป่ะวะผมก็รู้สึกว่าแบบมันน่าอายจังเลยอะไรเงี้ยรู้ทั้งบ้านเลยนะแบบญาติที่มาสนิทก็รู้นะคือแบบไอ้แม็กทำมอไซค์ระเบิดเขาไล่โทรหาทุกคนในตระกูลมึงได้ใช่เก่งมากคือผมว่าไม่น่าหลอกปะไม่รู้ดิดูมันเล่าแล้วแบบมอไซค์ระเบิดเลยนะมันอินอ่ะมันก็ดูเป็นไปได้ด้วยคือเพื่อนมันวีรกรรมเยอะมากเลยผมเคยเล่าฟังเรื่องเพื่อนมาแล้วคนแบบนี้คือมีแบบเยอะมากมีจริงๆอะไรเงี้ยจริงครับผมว่าจริงครับเลยจริงครับเห็นปะมันอินใช่ๆตาเยอะมากเรื่องที่น่าที่สุดครับผมคือผมจะมีคือในชีวิตผมจะไม่ใส่อัคเซสซอรี่อะไรเยอะแยะครับผมก็คือเนี่ยแหวนวงนี้แหละที่จะเป็นแหวนที่ผมแบบพยายามใส่ให้ได้ทุกวันเลยเพราะเป็นแหวนจากวัดราชบพิตรตอนที่ผมบวชอะไรเงี้ยคือการเดินทางรอบหนึ่งเนี่ยผมไปเที่ยวที่บ้านแต่คือนั่งแยกกันครับผมก็ผมไปนั่งหน้าเครื่องหน้าหน่อยวันนั้นไฟยาวมากเหมือนไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสผมพูดเหมือนแบบคุณไปฝรั่งเศสมึงคุณไปรังสิตเลยก็ไปเที่ยวที่บ้านดีมากใช่ฮะแล้วก็คือผมเหมือนแบบว่าจะนอนอะไรเงี้ยแล้วเวลานอนผมก็ไม่ชอบใส่อะไรผมก็เลยถอดอะไรเงี้ยทีนี้พอจังหวะถอดอ่ะคือเหมือนเครื่องบินนะมันก็คือแหงนอ่ะนั่นแหละแล้วผมถอดมันหลุดมือคุณแล้วแหวนก็เลยกิ้งผมได้เสียงกิ้งผมแบบชิบหายละคือคำว่ากิ้งอ่ะหันกลับไปเงี้ยไม่มีแบบรอบตัวคือเริ่มหลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพผมตอนนั้นก็คือไฟกำลังเทคออฟแล้วทันทีที่เขาอะสัญญาณเข็มไอ้สัญญาณเข็มขัดมันปิ้งออกอะคือสภาพผมเป็นเนี้ยอุ้ยสภาพผมเนี้ยแต่นี่คือไม่คือผู้โดยสารทุกคนก็คือแบบอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่ลงไปยังไงนะประมาณ6แถวให้พี่ลงไปยังไงเหนื่อยแล้วอ่ะปวดหลังด้วยแล้วก้นแน่นๆอ่ะก้นแน่นอย่างนี้เลยก้นแน่นมากก็สรุปว่ามันหล่นอยู่ตรงไหน
ตรงเบาะซอกก็ยังทางเบาะครับซึ่งคุณก็ไปหลายแถวเลยใช่แล้วทุกคนอ่ะหลังจากนั้นก็คือเช็คฟีดแบ็กตลอดเจอไหมคะลูกเขินเลยจริงแน่นอนยังไงก็จริงคำตอบคือคำตอบคือจริงครับคำตอบคือนั่นแหละครับเขาน่าจะจำหน้าผมมันได้แล้วเพราะว่ากวนเท่าไหร่รอบคนก็คืออย่างเรื่องนี้แหละครับผมชอบมากผมคือแบบผมรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะไม่ควรอยู่แบบในกรงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมต้องมีอิสระภาพโรงเรียนกักขังผมไม่ได้แล้วตอนป.3มีเพื่อนคนหนึ่งมี2คนที่ไปกับผมชื่อวิทย์กับแมนเป็นเพื่อนสนิทรักมากเออคือผมอ่ะก็ปีนไปผมก็เหยียบหัวแมนขึ้นไปผมก็เหยียบหัวแมนขึ้นไปแล้วมันยากมากแล้ววิทย์ก็พยายามช่วยแบบช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วแล้วผมก็แบบปีนขึ้นไปแบบปีนแล้วนี่ผมก็ตกลงผมไม่แบบสิ่งที่คิดอะมันคือจะลงใช่ผมจะลงแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแต่คือผมตกลงมาแล้วมือผมก็ไปแล้วผมก็วิ่งข้ามถนนเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์กับวินมอไซค์วิ่งไล่ตามผมแล้วตะโกนแบบไปไหนเฮ้ยหยุดทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็แบบวิ่งข้ามถนนแล้วรถก็แบบแนวเนี่ยคือแบบหยุดหมดเลยใช่แล้วผมก็วิ่งกระเตงสุดท้ายแล้วเรากลับที่บ้านผมเจอแม่บอกเฮ้ยนี่บ่ายโมงออกมาได้ยังไงออกมาได้ยังไงไม่มีใครไปรับเออก็พูดกับแม่ตรงๆเลยปีต่อมารู้สึกว่าเรียนเทควันโดไปไม่ได้เออตอนนั้นเจ๋งคิดว่าตัวเองเก่งกล้าตะกะถูกๆอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบหรอแล้วกลัวมากตอนใจกระเต้นแม่ก็แบบไม่เป็นไรนะเออเอา500ไปทำเงินซื้อชีวิตผมสปอร์ตทีมใช่มัมบีสปอร์ตใช่ยังไงว่าจริงไหมเรื่องนี้ครับจริงแน่นอนเพราะว่าฟังหลายรอบครับเรื่องนี้จริงจริงนะมาต่อไปเอาละครับมาที่เรื่องวีรกรรมแสบผมนะครับครับผมคือผมเนี่ยเป็นเด็กดูไว้ดีเยอะดูพวกรายการหลอกไอ้ก็รีดูนี่นั่นเลยใช่ไหมคือผมจะชอบไปทดลองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันมีจริงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นสมมติฐานของอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นแบบชอบทดลองแต่มีช่วงหนึ่งอ่ะผมอ่ะได้ดูคลิปที่มีคนร้องเพลงคือคนร้องโซปราโนและแก้วแตกแล้วเราก็แบบเชื่อสนิทใจเลยว่าเสียงเราไม่แพ้ใครผมจะต้องทดลองให้ได้ว่าแบบเสียงความดีสูงสามารถให้กระจกแตกได้เลยเนี่ยแล้วช่วงนั้นเวลาขึ้นรถไทยอ่ะคือผมอ่ะจะขอทดลองว่าเริ่มจากทดลองไหมครับก็คือแบบ5 4 3 2ก็กรี๊ดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็จะทดลองแบบกระจกข้างๆเรามันแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าขึ้นรถไทยอ่ะก็จะแบบว่าโทษห้ามผมขอทดลองหน่อยนะครับ5 4 3 2เงี้ยแล้วก็กรี๊ดอัดกระจกอะไรเงี้ยขอทดลองโอ้แล้วแบบทุกคนก็อยู่อย่างเงี้ยทุกคนแบบพี่ที่เต่าผมก็แบบทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเปลี่ยนความถี่ขึ้นไปเรื่อยอะเงี้ยแล้วแต่ละจนมีวันนึงที่แบบว่าป่วยแล้วไม่มีเสียงแล้วก็เลยพับโครงการทดลองนี้ไปแต่ว่าจริงครับเพราะว่าพี่ตุลเนี่ยเขาเคยแบบใส่เทปเข้าไปในเครื่องเล่นวิทยุไอ้เครื่องเล่นไอ้เทปใช่ไหมแล้วเขาแงะดูว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วคือก็แต่ว่าคุณโตมาเป็นเด็กแบบฉลาดมากมีจิตสี่จุดศูนย์แต่ไม่มีใครคิดว่าแบบอะไรคุณจะเป็นคนอย่างนั้นนะถูกครับรู้ได้ไงรักครั้งเดียวของผมเนี่ยมันคือผมไม่ค่อย approach ใครครับแต่ว่ามันจะมีแบบตอนประถมที่ผมแบบอยู่วงดนตรีไทยโอ้คุณตีขิมใช่ครับดนตรีไทยครับมือขิมแล้วก็มือขิมใช่ครับมันจะเป็นโมเมนต์แบบว่าเราพยายามขึ้นไปห้องดนตรีไทยบ่อยเพราะเราปึ้งแบบเพื่อนคนหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นเซียนขิมกันโอ้เซียนขิมใช่ครับผมเขาก็จะเล่นแบบเพลงสุโขทัยอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบเล่นไม่ได้แล้วก็ให้เขาแบบมาคอลเลกเราออกมาแบบมาต่อเราให้ไม่ใช่ตีเนี่ยครับผมเป็นโมเมนต์แบบพยายามเข้าหาเพราะว่าแบบเรา
เราแบบเรื่องดนตรีไทยมันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอยากไปซ้อมบ่อยเพราะว่าเขาอยู่ครับประมาณนี้จริงครับพี่ตุลเล่นขิมคำตอบคือตอบคือปอผมหน้าชาสี่สามสองแช่แช่ได้ปะได้ปะจบได้ปะโอเคอ่ะต่อไปสุดยอดข้างเดียวของคุณแม่ค่ะมาครับผมก็เป็นเรื่องราวตอนประมาณสองคือชอบมากเลยอ่ะชอบจำชื่อเลยเธอชื่อแป้งแป้งแป้งคือเฉิดฉายคือขาวเหมือนแป้งเลยเหมือนแก๊งผู้ชายผมอ่ะชอบแบบไปจีบแป้งแต่จีบก็ไม่เป็นก็เลยจะไปแกล้งแป้งไปดึงผมแป้งลบเคี้ยวลบปลาใส่ผมเอาอะไรปลาใส่เคี้ยวลบใช่ไหมปลาแบบแกล้งแป้งแล้ววันหนึ่งอ่ะก็มีคนอ่ะไปเปิดกระโปรงเขาอู้แรงมาก harassment ผมอ่ะทนไม่ได้ก็จะไปหาเรื่องแซงนั้นเลยเหมือนว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันยิ่งกว่าแป้งยิ่งไม่ได้แล้วปั้นก็แบบตอนนั้นปั้นหายไปไหนไม่รู้แป้งมาแล้วมึงแล้วแป้งแล้วปั้นหายไปไหนไม่รู้แล้วผมอ่ะรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่แป้งอ่ะเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งมากคือแป้งอยู่ดีแป้งก็แบบสวิชเลยแป้งคงไม่หวั่นกว่าหนุ่มไม่ปั้นแป้งวิ่งไล่กระทืบทั้งแก๊งผมวันนั้นแก๊งผมคือแบบโดนทาร้ายพ่ายแพ้พ่ายคือทั้งแก๊งคือโดนแป้งกระทืบหมดเลยรวมทั้งผมที่โดนแป้งถีบท้องโอ้ถีบหนักมากที่แบบชุนหลีป่ะที่แบบชุนหลีเลยใช่ใช่แล้วผมแบบจุกมากเออแล้วผมก็แบบหันไปมองแป้งรู้แบบคือแบบเป็นจริงที่แบบรักข้างเดียวจริงแบบว่าคือมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนผมก็ไปเปิดกระโปรงมาแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าคะแนนได้แล้วคือมันมีความแบบละหลวมในเนื้อเรื่องอยู่ประมาณนึงอ่ะผมว่าปอกผมว่าแบบมันแตกมันเพิ่มเติมน้ำจริงแต่มันเก่งนะมันเล่าเรื่องอนุบาล2อ่ะแบบยังจำได้ใช่เออนี่ก็น่ารักดีอ่ะลิซ่าเขาลิซ่าจังเลยมา4 3 2โอเคจ้าป้าจบไปแล้วเกมครับขอตรงถามกับด้วยขอให้หน่อยได้เลยพฤติการที่ตายจะมีซีซั่น2เลยครับโอ้เขาบอกว่าซีซั่น2แบบซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันคือหนักกว่าซีซั่น1ใช่ลบแบบมีกระสุนยิ่งกว่าใช่ผมเข้าใจว่าเพราะว่าจากเชียงใหม่เชียงใหม่กลายมาเป็นกรุงเทพแล้วก็ไล่ล่ากันในเมืองคิดชื่อแฟนคลับแม็กซ์ตุนออกหรือยังครับแล้วจะบอกเมื่อไหร่ครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมีออฟฟิเชียลกันในเร็วๆนี้เนาะไปหาโปรดิวเซอร์ชื่อใช่เพราะว่าโปรดิวเซอร์ก็กระซิบมาว่าอย่าบอกนะจริงหรอบอกไว้แล้วมั้งใช่คือเราคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้บอกแบบใบ้ๆแล้วกันมันเป็นแม็กซ์แมกนัสครอสเนเจอร์ตุนภาษาเป็นชื่อแบบร้านของพวกเราซึ่งกำลังซัฟเฟอร์หนักตอนโควิดต่อไปก็คือแฟนดอมก็จะเป็นชื่อนี้เราต้องช่วยให้เรารอดไปได้ใช่ครับแต่ละคนชอบซีนไหนที่อีกคนแสดงเราให้ฟังหน่อยครับผมชอบตอนที่พี่ตุลทำท่าแบบอ่อยแบบว่าขมอนแบบสไตล์เขาจะแบบตุลเล็กหน้าจู๋อ่ะใช่คือเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงๆคือแบบเซ็กซ์เพียวเขาแบบรุนแรงมากเขาแบบว่าคุณเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่แบบเป็นอัลฟาเป็นเพราะว่าอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นตัวเมียแบบว่าไม่เคยคิดเลยดูดมากใช่ตัวผู้ออกเป็นได้นะครับจริงตัวผู้ออกเป็นได้แต่ละคนชอบซีนไหนผมชอบซีนที่แมคคาบูครับผมชอบซีนที่แม่งคือเขาดีไซน์ว่าแบบศัตรูเนี่ยทุกสารพิษมากบุรุษขาไร้พ่ายที่ล่าสุดโดนซ้อมในคุกเฮ้ยเขาคุณ
ือผมไม่ได้ดีไซน์มาทุกสารทิศเขามาหาผมทุกสารทิศเลยเออมันแบบเท่อะใครไม่ก็ถีบทางนี้แล้วสอกทางนี้แล้วหันไปซัดทางนี้แล้วก็ทีอะไรอย่างเงี้ยคือในชีวิตจริงคือตายแต่บัตรแรกโอเคข้อสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วมีแพลนอยากลองทำงานอะไรอย่างอื่นไหมครับมองตัวเองอายุ35ไปยังไงครับผมมองผมจะนั่งกินข้าวต้มอยู่ที่บ้านแม่ให้แม่เลี้ยงเพราะอันนี้ผมมองจริงผมมองว่าผมจะอยู่ในบ้านที่แบบว่าร่มรื่นนะครับจะมีจริงคิดจริงเมื่อกี้ถ้าพี่ตูนพูดขึ้นมาก็แวบขึ้นมาก็คือผมจะเลี้ยงหมาชอๆสักตัวนึงมีครอบครัวเล็กๆแล้วก็พี่ตูนก็จะมานั่งกินยาสมุนไพรกับผมครับแล้วก็เราคงทำแบบธุรกิจแล้วก็เราคงร่ำรวยกันมากๆครับประสบความสำเร็จสรุปพี่ตูนก็จะมีปริญญาประมาณปริญญาเอกนะครับตอนเป็นพีเอชดีสรุปก็คือช่วยกันปิ้งหมูขายที่ตลาดตะลุงเอาใจดาวครับของผมก็จริงๆผมชอบแบบพวก development อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนฝึกงานแล้วผมก็แบบอยากลองทำพัฒนาที่ดินขายอะไรเงี้ยชอบทำบ้านชอบเห็นแบบคนอยู่ในบ้านสวยๆเลยก็คือเดี๋ยวผมแบบเรียนจบแล้วผมจะแบบทำบ้านให้คนอยู่ได้ดีไซน์ให้ผมครับผมจะคิดเลเยอร์แบบคิดค่าแบบไม่แพงมากไม่ต้องคิดได้ไหมแค่70% เยอะมากประมาณนี้ครับก็ติดตามบทสัมภาษณ์ของเราได้นะครับทางจงใจโฉเฉียว APP ครับกวนข่าวของมันจะชวนฟังจูใจจงไถ่โถเถียว APP 爱你们喜欢你